ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยผู้ชมส่งรูปมาให้ทางเพจอีซอขยี้ข่าวต้องบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยโอ้โหจุกอกเหมือนกันนะฮะสำหรับเจ้าของเรื่องเพราะภาพที่ส่งมาเนี่ยผู้ชมคือภาพที่มีหญิงสาวปิิศนาคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแต่คนที่ส่งรูปรูปนี้มาให้ดูเนี่ยกลับเป็นสามีของตัวเองฮะ ซึ่งเพจอีซอขยี้ข่าวเนี่ยผู้ชมได้มีการโพสต์นะเรื่องราวว่าเมียเนี่ยไม่สบายลูกเนี่ยไม่สบายให้ผัวเนี่ยหรือว่าสามีเนี่ยคุณผู้ชมรีบกลับบ้านหน่อยมาดูลูกหน่อยเมียตอนนี้เนี่ยก็ดูอยู่คนเดียวปรากฏว่าสามีเนี่ยคุณผู้ชมไม่กลับมาฮะแต่ยังส่งภาพภาพนี้เนี่ยภาพของหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยมาให้ดูแทน โอ้โหต้องบอกว่าสามีเนี่ยใจกล้ามากที่กล้าส่งรูปแบบนี้เนี่ยมาให้เมียตัวเองดูทั้งๆท,ท,ท,ที่ลูกก็ป่วยซึ่งอีซอเนี่ยผู้ชมมีการโพสต์เพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกนะฮะว่าคุณแม่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยส่งรูปนี้มาให้ดูและระหว่างที่คุยไปเนี่ยปรากฏว่าร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมแต่เรื่องที่มันชวนช็อกมากที่สุดเนี่ยผู้ชม ภาพหญิงสาวคนนี้เนี่ยที่อยู่บนเตียงเนี่ยปรากฏว่ามีลูกแล้วสองคนแต่ยังมายุ่งกับสามีของคนอื่นโอ้โห,โหคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่มันสะเทือนหัวใจคนเป็นเมียหลวงจริงๆเนื่องจากว่าสามีเนี่ยโอ้โหเนื่องจากว่าลูกลูกก็ป่วยไม่ยอมกลับมาซ้ำร้ายฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่อยู่ในรูปเนี่ยมีลูกตั้งสองคน ก็ไม่รู้อีโนโอยเนไม่สนใจอะไรถ่ายรูปออกมาโอ้โหอยู่กับผัวคนอื่นอย่างนา่าภาคภูมิใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวที่พูดไปก็เห็นใจเมียหลวงมากๆฮะผู้ชมลูกก็ป่วยเลี้ยงลูกคนเดียวสามีไปมีชู้ซะอีกโอ้โหเรียกว่าเรื่องราวคนมีชู้ทุกวันนี้เนี่ยมันเยอะขึ้นทวีคูณในบ้านเรามากเหลือเกินคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจกับเมียหลวงที่ ถูกนอกใจแบบนี้ฮะแถมยังมายามหน้าส่งรูปเมียน้อยเนี่ยมาให้ดูอีกผู้หญิงเนี่ยมีลูกแล้วแทๆ้ๆก็ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็อยู่บนเตียงกับเขาเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากๆฮะผู้ชมกับภาพภาพนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วฮะบนสังคมไทยของเราฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆ สถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ